ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นแล้วไม่ว่าชื่อว่าหลายท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้รับการแบบลายเซ็นจากอาจารย์ฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามแล้วก็วันนี้รบกวนส่งวันเกิดกำกับมาด้วยนะคะจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันวันพรุ่งนี้ที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหยองนี่เองเพราะพรุ่งนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับมาเจอกันนะโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมนะฮะท่านก็จะมีโอกาสได้ไหว้ครูใหญ่ไหว้ครูใหญ่กันนะฮะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหยองโดยครั้งนี้นะพระครูพัทรกิจวิมลนะครับท่านก็จะเป็นผู้ครอบครูเป็นปีแรกๆด้วยนะที่ผมไปส่วนใหญ่ก็จะมีหลวงพ่อขวนครูขวนบ้างนะครับแล้วก็นะพอดีพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่ออุดมเนี่ยท่านอาพาธนะก็เลยอาจารย์ต้อมท่านก็เลยทำหน้าที่ในการครอบครูว่าเป็นครูใหญ่ของท่านเองนะครับผมเองก็จะครอบครูให้ศิษย์สายศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์นะของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมนะโดยจะมีทั้งพระทั้งคารวะนะฮะฉะนั้นแล้วเรียนเชิญจะเชิญเลยนะครับไปสร้างกุศลใหญ่ที่นี่เลยครับจ้าวันพรุ่งนี้นะก็ช่วงเช้าๆไปเจอกันได้แล้วก็จะได้มีโอกาสนะได้เสริมสิริมงคลกับตัวเองอุ่นเครื่องกันด้วยนะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีไหว้ครูครั้งใหญ่ของเรานั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้อย่าลืมนะคะใครที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้มีโอกาสลุ้น3ท่านเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์นะคะต้องบอกว่าครั้งนี้อาจารย์เก็บเอาไว้และตั้งใจจะมอบให้จริงๆ3ท่านเท่านั้นนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะมาเรื่องราวศาสตร์ลายเซ็นเลยไหมคะอาจารย์ตอนนี้ A B C D F ถึง Z อ่าค่ะแต่ตอนนี้ถึงตัวไหนแล้วตัว F ละค่ะ F นะครับนะตัว F แล้วนะดินน้ำลมไฟต้องเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างมากันนะที่ธาตุแรกเลยดีกว่านะคะการใช้ลายเซ็นแบบธาตุดินค่ะความสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นชื่อว่าน้องฟ้าใสจำได้ไหมน้องฟ้าใสไปนั่งสมาธิกับฐานคุณพ่อบ่อยก็เลยยกชื่อตัวเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นตัว F นะตัวนี้คือเราพยายามเซ็นให้ตัวอักษรตัวแรกใหญ่ชัดเจนเด่นชัดแล้วก็ใช้อักษรตัวรองเข้ามาเซ็นชิดติดกันสำหรับบุคคลที่มีตัว F เนี่ยนะส่วนใหญ่ลักษณะนิสัยใจคอแล้วเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวเป็นพิเศษมีสมาธินะที่รถผลสมาธิรถผลคืออะไรคือไวต่อการใช้งานไม่ว่าเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหรือการกระทำใดๆที่ตัวเองได้เป็นผู้นำก็เตรียมพร้อมทันทีฉะนั้นลักษณะลายเซ็นก็ควรจะเน้นอักษรตัวแรกอักษรตัวกลางนะให้มีเซ็นซึมซับติดต่อกันอย่าไปเอ็นซ้ายเอ็นขวาเยอะแล้วระวังนะฮะโดยเฉพาะเส้นฐานล่างเนี่ยควรจะใช้ลักษณะการตวัดหางกลับไปอย่าใช้ขีดตรงๆไม่ได้มีปัญหามีผลเสียก็ห้ามใช้จุดระหว่างธาตุดินจะมีผลเสียเรื่องสภาวะเรื่องหนี้ทันทีครับฉะนั้นผมแนะนำลักษณะลายเซ็นเฉกเช่นนี้เป็นตัวอย่างกับลายเซ็นธาตุดินกับบุคคลที่ใช้อักษรตัว F ครับนะต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นนะคะเป็นแบบธาตุน้ำธาตุน้ำกับตัว F เลยเน้นหนักเลยนะครับที่บอกอ่ะพยายามไปใช้ขีดหรือจุดหรือว่าเว้นช่วงช่องว่างระหว่างธาตุน้ำธาตุน้ำมีผลนะมีผลต่อตะเบียงนะบริวารคนรอบข้างที่เข้ามาแนะนำส่งเสริมเติมเต็มในช่วงแรกแล้วก็มีทิศทางดีๆแต่ในสุดก็หายไปกลายเป็นภาระหนี้สินกลายเป็นความติดขัดติดข้องไปทำให้หมองใจซึ่งกันและกันพี่ไม่รักน้องน้องไม่รักพี่เพราะว่าเหตุนะไม่มีเส้นประสานจากลายเซ็นเน้นลักษณะอักษรตัวสุดท้ายนะครับตวัดกลับเป็นหางคล้ายๆรูปตัว L นะแล้วก็ส่วนท้ายอาจจะเป็นจุดหรือขีดก็ได้จุดไว้นิดนึงกำกับไว้หน่อยธาตุน้ำจะได้ทรงคุณภาพในเรื่องของบริวารคนรอบข้างเข้ามาเกื้อกูลและส่งเสริมเรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องอำนาจบารมีกับท่านในทันทีไม่ว่าจะเป็นของเจ้าของธุรกิจหรือว่าบุคคลที่ทำงานประจำต้องมีลักษณะการเซ็นลักษณะธาตุน้ำเฉกเช่นนี้เลยครับนะคะ2ธาตุแล้วนะต่อมาค่ะเป็นการใช้ลายเซ็นนะคะแบบธาตุลมธาตุลมนี่เขาบอกว่าสมาธิกรรมฐานเยอะแล้วก็รวมถึงบุคคลท่านใดที่อยากเรียนรู้เราเรียนศึกษาน้องๆหนูที่ชมรายการอยู่ก็ตามคุณแม่บอกเอ๊ะนะลูกลองเซ็นภาษาอังกฤษดูลองเซ็นลักษณะนี้สิครับการใช้สระวรรณยุกต์โดยการใช้ขีดด้านบนสุดต้องเน้นขีดหรือส่วนที่เป็นอักษรแต่ว่าสระวรรณยุกต์เนี่ยต้องให้เน้น45องศาหรือว่าดึงขึ้นไปเน้นการโน้มเอียงไปประมาณนะมุมเนี่ย45องศานะครับไม่ควรจะใช้ขีดหรือจุดด้านล่างเลยเซ็นเน้นหนักเรื่องการเรียนรู้การศึกษาหรือบุคคลท่านใดที่ต้องเดินทางบ่อยๆประกอบในเรื่องของความสำเร็จลายเซ็นธาตุลมนี้จะเหมาะสมกับเรื่องครูบาอาจารย์นะฮะผู้ทำงานด้านข้าราชการเนี่ยจะไปได้ดีได้สวยนะครับโดยเฉพาะทหารตำรวจนะฮะเซ็นลักษณะนี้ถ้ามีอักษรดังกล่าวนี้นะครับเน้นหนักเลยครับมีผลดีทันทีครบยังสี่ธาตุเหลืออีกหนึ่งธาตุพระเอกเลยธาตุไฟนี่เองเนี่ยพระเอกนะครับเหมือนคนใส่แว่นตาอย่างนี้เลยครับนะขยับแว่นตานิดนึงลักษณะลายเซ็นเช่นนี้ผมบอกเลยไงว่าจะเป็นลายเซ็นใดๆก็ตามนะพระเอกเขาอยู่ช่วงไหนตรงกลางลายเซ็นให้ใช้คล้ายๆตัว M หรือการใช้เส้นโค้งมารวมกันขมวดรวมกันตรงกลางลายเซ็นนั้นเป็นตำแหน่งธาตุไฟตำแหน่งธาตุไฟคือความเป็นผู้นำฉะนั้น
ใครก็ตามนะฮะที่ใช้ลายเซ็นตัว F เนี่ยครับชื่อมีตัว F มาเป็นอักษรตัวนำแนะนำเลยว่าคุณจะใช้อักษรตรงกลางให้มีขมวดนะให้คล้ายตัว M นะฮะหรืออย่าใช้ขีดหรือจุดระหว่างซึ่งกันและกันระหว่างลายเซ็นจะทำให้อำนาจความเป็นผู้นำและถดถอยแล้วก็จะมีปัญหาอย่างนี้อย่างบ่อยๆงั้นลายเซ็นธาตุไฟเหมาะสมกับทุกๆอาชีพที่ต้องการความเป็นผู้นำครับ4ธาตุนะฮะเน้นหนักไปเลยครับนี่แหละค่ะนะใครที่อยากจะให้อาจารย์เอาแบบลายเซ็นกันหรือว่าอยากจะให้เป็นตัวอย่างแบบนี้เนี่ยส่งลายเซ็นแล้วก็รวมไปถึงชื่อจริงนามสกุลมาที่อีเมล์ address ของ Miracle ได้นะคะก็จะได้นำมาให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะมีลายเซ็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองรีบส่ง SMS เข้ามานะอย่างคุณอริสาเขาเรียนอยู่ก็บอกว่าจะเรียนเป็นยังไงการเรียนช่วงนี้อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆหลังจากที่ผ่านพ้นความตึงเครียดไปแล้วนะครับแนะนำเลยว่าการเรียนของเราเนี่ยเราคงจะเรียนคงแก่ทำงานฉะนั้นสามารถที่ทำเรียนรู้กับศึกษานะฮะแล้วก็ควบคู่กับการงานจบปุ๊บได้งานปั๊บเลยครับลายเซ็นจะใช้อย่างไรดีอาริสาก็ใช้อันเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์มาด้วยว่าเป็นขอภาษาอังกฤษด้วยแน่นอนครับครับนี่เลยฮะนะครับตัวแรกมาเลยครับอาริสานะครับอาริสานั่นเองแนะนำลายเซ็นอย่างนี้เลยครับนะครับบอกเลยภาษาอังกฤษนี่มีเอกลักษณ์นะไม่เหมือนใครจริงๆนะ SMS ต่อมาเอกลักษณ์ของเอกบุรุษและก็เอกสตรีครับคุณพูดไปคุณพลนกุลนะคะสุขภาพโชคลาภแล้วขอลายเซ็นนามสกุลประจำค่ายเขานามสกุลประจำค่ายผมรู้ว่าอยู่ค่ายไหนนะรู้ว่าจะอยู่ค่ายแถวนี้นะครับรู้เสือหรือเปล่าอ่ะมาดูกันเอาทั้งชื่อนามสกุลไหมขอลายเซ็นนามสกุลประจำค่ายด้วยอ๋อประจำค่ายได้เลยครับอ่ะประจำค่ายก็ใช้ตัวพีแล้วกันนะครับลายเซ็นภาษาอังกฤษค่อนข้างจะยากนะฮะแต่ว่าก็พยายามเขียนให้นะครับโดยการใช้เน้นทั้ง4นะครับเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวจะส่งกลับคืนไปใช่นะส่งจดหมายแนบซองเปล่าแต่จะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณจุธามาขอลายเซ็นค่ะแล้วก็อาจารย์คะห้อยพระอะไรดีมอบพระศิวลีให้หนึ่งองค์ครับห้อยพระศิวลีพระศิวลีเนี่ยรอในพิธีกรรมใหญ่ของครูนะฮะฉะนั้นมอบให้หนึ่งองค์เลยนะฮะเป็นองค์สวยๆแล้วก็เก็บไว้มานานนะครับเดี๋ยวจะให้ติดนามติดต่อกลับไปนะครับจุธามาเป็นผู้โชคดีอันนี้นอกรอบนะไม่เกี่ยวกับสามเหรียญครูพระพิราบนี่นะครับจุธามาศกับลายเซ็นครับเลยว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กันแบบนี้ตลอดแน่ๆยิ่งใกล้ๆวันไหว้ครูโอ้โหนะเข้มข้นจุธามาศนะครับนะตรงนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุริวัฒน์สาจะมีงานที่มั่นคงไหมคะทำธุรกิจด้านไหนดีด้านการเงินนะฮะขออภัยด้านเอกสารนะฮะด้านเอกสารนะแต่ว่าไม่ใช่จัดซื้อจัดจ้างนะเป็นด้านงานด้านของบุคคลตั๋วเครื่องบินนะฮะอันนั้นได้เรื่องทัวร์ครับทัวร์ต่างถิ่นแดนไกลนี่ไปได้สวยแต่ถ้าไม่ใช่อาชีพดังกล่าวนี้ไปได้แค่กลับกลางๆแค่นั้นเองกลับมาเรื่องราวของลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับแนะนำลายเซ็นเตโชธาตนะครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาระบุวันเดือนปีเกิดแบบนี้นะคะจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีเสริมสิริมงคลร่วมกันด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณธัญธรเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะโชคลาภมีหรือเปล่านิดเดียวนะครับมีนิดเดียวถ้าลงทุน 10% ขอไปลงทุน100นะฮะกับจะติดลบประมาณ 6-40 6-70% ฉะนั้นผลได้กลับมาไม่ค่อยคุ้มค่าอย่าเพิ่งเสี่ยงดวงในช่วงนี้นะครับรอหลังวันเกิดประมาณครึ่งเดือนต่อไปเนี่ยปลายเดือนของมิถุนายนมีครับแล้วก็อะไรอีกนะฮะเมื่อไหร่จะหมดหนี้หนี้ซ้ำซ้อนพอตอนนี้มันแค่หอมปากหอมคอในเรื่องของการทดหนี้ไปช่วงๆเดือนต่อเดือนฉะนั้นทุกเดือนก็ยังแก้ไปหาพอได้อยู่นะครับธัญธรลายเซ็นนี่แหละครับส่วนนั้นบนนี้ใครจะโทรเข้ามาลงทะเบียนสำหรับพิธีไหว้ครูนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์นี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับลายเซ็นนี่ครับธัญธรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพานุวัฒน์เรียนเนติจะสำเร็จเมื่อไหร่นะครับเรียนเนติรู้สึกว่าติดบางตัวบางสิ่งนะที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่ามันท่องแล้วก็ฝึกสมาธิไปด้วยยิ่งดีเลยคุณเนี่ยไปได้สวยไปได้ดีแต่ช่วงนี้โลแบตเตอรี่นะถ้าจะเข้มข้นต้องให้เวลามากกว่านี้ตอนนี้ให้เวลากับการเรียนรู้น้อยไปนิดนึงครับแต่ความสำเร็จมีไหมมีฮะคุณพานุวัฒน์นะคะนะครับพานุวัฒน์นะครับลายเซ็นนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณภาพรจะได้งานเดือนไหนคะเดือนนี้เลยดีไหมฮะใกล้เดือนเกิดนะครับเนี่ยพุทธภาณี้ได้แล้วถ้าเป็นงานค่อนข้างจะมั่นคงพอสมควรฉะนั้นนภาพรนะอย่าไปท้อแท้ในจังหวะจากโคน
อาทิตย์2อาทิตย์นี้เพียงแค่ได้ข่าวๆหรือเรียกตัวแต่ว่าระยะยาวๆเนี่ยเดือนพฤษภาคมมีโอกาสได้นะครับแต่อย่าเลือกนะถ้าเลือกปุ๊บๆเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงที่นะค่อนข้างจะคงแก่การออกนะอยู่ไม่ได้นานฉะนั้นอดทนอดกั้นแล้วก็อดออมในทรัพย์ที่จะได้ด้วยนะครับณภาพรนะครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ด้วยนะคะวันนี้มอบให้นะ3ท่านด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะอยากท่านแรกท่านนี้ใครเอ่ยคุณสมศรีการงานจะดีไหมคะแล้วก็จะหมดหนี้ปีนี้หรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยมีหนังสือแล้วค่ะอ๋อมีหนังสือลายเซ็นแล้วขอบคุณมากนะเดี๋ยวเอาไปด้วยวันไหว้ครูนะครับสมศรีกับลายเซ็นนี้เลยครับไม่เอาละเดี๋ยวคุณไม่ยอมไปเอาไม้ผมเซ็นให้ดีกว่านะแต่ว่าวันนี้มอบนะฮะครูพระพิราบให้1องค์เลยนะครับนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นคำมั่นสัญญาการจะได้ไปเจอกันมาบ้างครูหยิบหนังสือของครูมาด้วยนะครับผม SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงธนพันธ์เรียนด้านไหนดีคะครูเด็กนี้เรียนการแสดงครับนะฮะนานการแสดงการดนตรีไปได้ดีได้สวยแต่ถ้าเป็นงานแต่ถ้าเป็นอาชีพขอไปแต่ถ้าเป็นวิชาเสริมน้องก็จะควบคู่เรื่องของเรียนภาษาเด็กคนนี้เป็นครูบาอาจารย์มากกว่าครับนะฮะครับเด็กหญิงธนพันธ์ครับผมธนพันธ์เขียนง่ายๆเดี๋ยวน้องเขียนไม่ได้นะครับต้องเป็นเด็กหญิงอยู่นะครับจะได้นำไปเซ็นเอาไว้คุณแม่นะจะได้เอาไปฝึกให้น้องนะฮะเอาไปใช้เวลาเจอกันจะได้ถูกหรือเปล่าฝึกไว้แต่เล็กนะครับลายเซ็นนี้อนุรักษ์ไว้นิดนึงนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประยูนเลขบ้าน 249/89 อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะส่งเสริมการค้าขายหรือเปล่าขอเลขมงคลด้วย73ครับ73แล้วก็เลข7ตัวใดตัวหนึ่งหรือเลข3เนี่ยเป็นเลขมงคลที่เหมาะสมในเรื่องของใช้เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรลองใช้ดูนะครับง่ายๆแล้วหาง่ายด้วยส่วนที่บ้านใช่ไหมฮะ249มีปัญหาเรื่องหน้าบ้านนิดหนึ่งระวังเรื่องของนะฮะกิ่งก้านไม้นะครับจะไปปะทะไปโดนไปการบดบังชัยภูมิที่ดีด้วยฉะนั้นแล้วนะในรอบปีนี้แนะนำเลยว่านะลิดนะก็คือการตัดทอนนะฮะยอดไม้สักนิดหนึ่งก็จะดีรวมถึงระวังเรื่องของกระเบื้องแตกกระเบื้องร้าวนะฮะในชายคาจะมีปัญหาด้วยนะประยูนกับลายเซ็นนี้เลยครับพร้อมกับเลขมงคล73ครับประยูนครับอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการนะคะจะได้นำทั้งลายเซ็นที่อาจารย์ปรับเปลี่ยนไปให้ปรับใช้กัน SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพัฒน์ขอลายเซ็นค่ะวันนี้เป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับแนะนำคุณณัฐพัฒน์ครับนะฮะลายเซ็นที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ยเป็นเอกลักษณ์กันแบบนี้เลยน้องมวยจะเซ็นอย่างนี้ก็เซ็นไม่ได้เพราะอาจารย์อาสาให้เฉพาะคุณณัฐพัฒน์นะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณอนัญญาค่ะทำกิจการอะไรดีที่จะรวยแล้วก็มีเงินเก็บใช้หนี้สินให้หมดขายกาแฟครับ ยังไม่พอนะอนัญญาเนี่ยก็บอกว่าภาระเนี่ยมันมาเรื่องของนะฮะหนักอึ้งเลยนะฮะให้เน้นเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มไปได้สวยแต่ถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินไม่เวิร์กนะฮะอย่าไปเพราะว่านั่นคือเป็นหลอกบอกเกิดแห่งหนี้สินอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเน้นอาชีพดังกล่าวแล้วจะดีนะครับแล้วก็ไรเซ็นนี้เลยครับอนัญญาทุกท่านที่อยากจะมีโอกาสได้รับลายเซ็นกันแบบนี้รีบส่ง SMS เข้ามานะคะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวลีวันเปิดธุรกิจของตัวเองดีหรือเปล่าด้านไหนดีคะวลีวันเนี่ยในจังหวะของคุณเนี่ยกำลังจะมาแล้วแต่ว่าต้องทำด้านจิวเวลรี่นะฮะไปได้สวยแล้วก็ทำควบคู่กับคนอื่นเน้นคนเดียวไม่ได้เราไม่เก่งแต่การต่อรองเราเก่งงานด้านบริการฉะนั้นหาเพื่อนหาญาติใกล้ชิดมิตรรู้ใจไปทำกิจการด้วยกันมันก็จะไปในส่วนที่ดีนะครับวลีวันกับลายเซ็นครัวฐานนี่ครับลายเซ็นภาษาอังกฤษครับส่วนใครอยากจะรู้ว่าลายเซ็นเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรได้บ้างนะหาซื้อหนังสือได้เลยนะคะที่เซ็ตบุ๊กทั่วประเทศซีเอ็ดบุ๊กซื้อแล้วก็ต้องเอามาให้ครูถาและครูถาก็จะมีสีน้ำใจมีรอยยิ้มนะครับด้วยวัตถุมงคลมอบให้ในวันไหว้ครู45นี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกวรรณถามเรื่องของสุขภาพส่วนการเงินก็เก็บเงินไม่อยู่เลยค่ะครูใช่เลยครับกนกวรรณเนี่ยบางครั้งจังหวะของคุณเนี่ยไปเจอในสิ่งที่นะฮะรู้หลาเล่าใจนิดนึงก็ไปแล้วทับคุณต้องแปลสภาพทับให้ไวเพราะว่าทรัพย์ตรงนี้นะครับเป็นทรัพย์บ่อเกิดแห่งเรื่องของการสิ้นเปลืองนะฮะซื้อเขาบอกซื้อเผื่อเลือกแต่เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะมันจะเจอเยอะๆงั้นฉะนั้นแล้วอะไรต่างๆที่เป็นของมือสองหรือสิ่งที่มีเกิดประโยชน์นะฮะเราเก็บนำไว้มันมีค่าทีหลังคุณเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสมในเรื่องของที่เรียกว่าแปรสภาพนะอะไรดั้งของมือสองหรือของไม่ใช่โบราณคำคือของพวกที่ของประดับต่างๆนะฮะที่เป็นของโบราณเนี่ยสามารถเก็บแล้วเป็นเม็ดเงินได้ฉะนั้นกระดกวันทำธุรกิจอยู่เบื้องหลังประเภทนี้หรือแม้แต่เรื่องของด้าน
ไอทีต่างๆนะครับเราสามารถไปนําเข้ามาก็ได้นะฮะอาจจะเป็นกิจการเล็กๆลองทําอย่างเช่นนี้ที่ผมกล่าวนะครับก็จะทําส่งผลการเงินคุณให้ดียิ่งขึ้นครับกนกวรรณไลเซนส์ครับตอนนี้ผู้โชคดีเหลืออีก2ท่านนะจะได้ลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ไปนะคะ SMS ต่อมาคุณระดามณีครับจะสอบพรุ่งนี้ค่ะขอพรครูและขอลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะครูฝากคุณนิดนึงด้วยได้เลยค่ะขอให้ความสำเร็จนั้นจงบังเกิดขึ้นสาธุขอบารมีครูพระพิราบมอบเหรียญนี้ให้คุณน้องละดามณีนะครับชื่อไพเราะขอให้สำเร็จนะแต่จริงๆเตรียมพร้อมเยอะนะครับเวลาทำอย่าประมาทนะหายใจลึกๆนะครับแล้วก็ทำข้อยากๆไว้ทีหลังง่ายๆมาก่อนเวลาทำเนี่ยแล้วพยายามนะฮะเราเป็นคนที่สายตามีปัญหาอยู่พยายามนะฮะให้นอนพักผ่อนนอนดึกไม่ได้ถ้านอนดึกเนี่ยไม่เฟสนะฮะมันจะทำให้สติปัญญาน้องด้อยถอยไปเลยนะครับอย่าลืมนะเวลาอาราธนาก็โอมครูพระพิรพังขอพระเอหิจงมาจงประสิทธิ์ที่รักษาวิชาและอาคมพร้อมทั้งบนตาพระถาให้เป็นฝันเป็นกำลังใจให้กับรดามณีด้วยเถิดแล้วคุณจะสำเร็จดังจิตอันปรารถนาครับนี่นะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์จากครูหัตถาไปด้วยนะครับเขาบอกคิดดีทำดีทุกเพศทุกวัยได้หมดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606อย่าลืมนะคะใครที่ตั้งใจว่าจะไปแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ศิษย์มีครูทุกคนตอนนี้พักเบรกยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่กันก่อนค่ะ